เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักหรือแม้แต่เคยเป็นหนึ่งในผู้เล่นการละเล่นชวนขนหัวลุกอย่างผีถ้วยแก้วมาแล้วทั้งนั้นผีถ้วยแก้วนี้ถือเป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคลโดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญญาณหรือผีมาสถิตในถ้วยแก้วแล้วสอบถามเรื่องราวต่างๆกับวิญญาณนั้นตามแต่จุดประสงค์ของผู้เล่นผู้เล่นจะทราบคำตอบของคำถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดานตำนานของผีถ้วยแก้วตามหลักพระพุทธศาสนาในคำสอนตามคัมภีร์ของพระพุทธศาสนากล่าวว่าจิตของมนุษย์นั้นจะทำงานอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เราคิดเรื่องใดๆก็ตามจะมีกระแสจิตกระจายออกมารอบๆซึ่งทำให้ผู้ที่ทำสมาธิจนสำเร็จฌานสมาบัติหรือได้สำเร็จวิชาเจโตปริยญาณหรืออย่างรู้วาระจิตจะสามารถรับรู้กระแสความคิดของคนทุกคนได้ซึ่งธรรมชาติของกระแสความคิดนี้มีทั้งในมนุษย์และสัตว์ทั่วไปด้วยผู้ที่รับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้นี้นอกจากผู้ที่ได้สำเร็จวิชาเจโตปริยญาณแล้วยังมีพวกเทพเทวดาต่างๆด้วยรวมไปถึงพวกวิญญาณทั้งหลายที่ยังเร่ร่อนอยู่ในมิติที่ละเอียดซึ่งตาของมนุษย์ธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งพวกเหล่านี้จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้ด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นผีถ้วยแก้วอุปกรณ์การเล่นมีดังนี้กระดาษขาวสำหรับเขียนตารางอักษรถ้วยแก้วขนาดเล็กธูปเทียนเครื่องเส้นวิธีเล่นก็เริ่มจากการจุดธูปเชิญวิญญาณนำถ้วยแก้วใส่ควันธูปและปิดให้สนิทนำมาคว่ำลงบนแผ่นกระดาษตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิให้แน่วแน่ใช้นิ้วแตะขอบถ้วยแก้วเพียงเบาๆถามไถ่และดูการขยับเคลื่อนไหวของถ้วยแก้วพูดคุยและถามไถ่เชิญวิญญาณออกจากถ้วยข้อควรระวังคือระวังอยู่เสมอว่าเมื่อตัดสินใจที่จะเล่นสื่อสารกับวิญญาณบางสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วด้วยนั้นต้องระมัดระวังให้ดีผู้เล่นควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีจิตแน่วแน่ในการที่จะเรียนรู้และสื่อสารอย่างบริสุทธิ์ใจอย่าให้ถ้วยแก้วเปิดก่อนที่จะจบการเล่นเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณจะอยู่ในถ้วยแก้วนั้นจนกว่าจะจบการเล่นทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อวิญญาณที่ออกจากถ้วยแก้วไปแล้วอาจจะมีใจอยากติดต่อสื่อสารกลับมาบ้างหรืออาจมีมิตรจิตมิตรใจหรืออาจจะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนสนิทที่เคยร่วมสนทนากันบ้างผู้เล่นก็ควรจะเตรียมพร้อมและทำใจเพราะของอย่างนี้มันแล้วแต่กรณีผีถ้วยแก้วไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นฝรั่งก็มีเหมือนกันผีถ้วยแก้วของฝรั่งเรียกว่ากระดานวีจีโดยกระดานวีจีมาจากคำว่าหวีในภาษาฝรั่งเศสและจาในภาษาเยอรมันซึ่งทั้งสองคำแปลว่าใช่ทั้งคู่กระดานวีจีประกอบไปด้วยกระดานที่มีการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอาไว้และอุปกรณ์รูปหัวใจที่เรียกว่าแพลนชีตซึ่งใช้ในการเลื่อนไปบนกระดานระหว่างที่ผู้เล่นเอามือวางเอาไว้ข้างบนนั้นว่ากันว่ากระดานวีจีมาจากสมัยกรีกโบราณหรือเก่าแก่กว่านั้นแต่เอาเข้าจริงๆกระดานวีจีกลับเพิ่งมีการคิดค้นขึ้นในปีคริสตศักราช1890นี้เองแถมเดิมทีแล้วยังถูกใช้ในฐานะเกมเพื่อการเล่นสนุกเฉยๆด้วยกระดานวีจีเป็นเกมที่ถูกคิดค้นโดยอาริจาบอนและขายให้กับวิลเลียมฟรุตในเวลาต่อมาก่อนที่สุดท้ายจะตกไปอยู่ในมือของบริษัทของเล่น Parker Brothers ในปีคริสตศักราช1966กระดานวีจีนั้นเดิมทีแล้วถูกเรียกว่ากระดานพูดได้จากการที่หมู่คนเล่นมักจะมีการแอบขยับแผ่นชีทจนเหมือนกับว่ากระดานพูดได้นั่นเองเรื่องของกระดานวีจีแลดูสดใสเรื่อยมาจนกระทั่ง
มีตำนานของเพอร์เคอแรนผีจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ถูกเชื่อกันว่าจะออกไปสิงตามกระดานวีจีออกมาทำให้ภาพลักษณ์ของกระดานวีจีเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารกับวิญญาณหลังจากนั้นมากระดานวีจีมักจะถูกใช้ในเชิงความเชื่อมาตลอดไม่ว่าจะการตามหาคนที่หายถามชะตากรรมของทหารที่ไปร่วมสงครามหรือแม้กระทั่งเรียกปีศาจร้ายในเวลานี้เองที่ความเชื่อของกระดานวีจีกระจายไปทั่วโลกจนเกิดเป็นตำนานอื่นๆอย่างผีถ้วยแก้วหรือคอกคูริซังเพราะแม้จะไม่มีหลักฐานความเกี่ยวข้องแน่ชัดแต่ก็มักจะปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันแม้แต่ในปัจจุบันปาร์เกอร์บราเธอร์ก็ยังพยายามที่จะขายกระดานวีจีในฐานะของเล่นที่ไม่มีพิษภัยอย่างไรก็ตามด้วยภาพลักษณ์ของกระดานวีจีในปัจจุบันคงแทบไม่มีใครที่จะเอากระดานอันนี้ไปเป็นของเล่นเฉยๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีถ้วยแก้วซึ่งเป็นการหาคำตอบของคำถามที่อยากรู้จากผีที่ถูกเชิญเข้ามาในถ้วยเพื่อถามไทยอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ